ภายในร่างกายของหุ่นอนิเมโทนิกส์อย่างแกมร็อกเฟตตี้ชิก้าร็อกซี่แล้วก็เจ้ามอนตี้นะครับภายในนั้นเนี่ยจะมีโครงกระดูกสำหรับหุ่นยนต์อยู่นะครับเขาเรียกกันว่าเอนโดสเกเลตันครับสวัสดีครับอยู่กับวอซัมทีวีเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาสรุปประวัติของเจ้าตัวเอนโดสเกเลตันกันหรือว่าเจ้าหุ่นที่เหมือนกับเป็นหุ่นเศษเหล็กที่อยู่ในพาร์ทแอนด์เซอร์วิสนะครับที่เมื่อเราหันหลังให้มันเนี่ยมันก็จะโจมตีใส่เรานั่นเองเจ้าหุ่นเอนโดสเกเลตันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่เป็นชิ้นส่วนของหุ่นอนิเมโทนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยจะมีสายไฟที่จะเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นหุ่นที่มีรูปร่างเหมือนกับคนซึ่งลักษณะของมันเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากคนตรงที่ว่าตัวของมันถือว่าออกแบบมาเหมือนกับคนเลยก็ว่าได้นะครับจะมีชิ้นส่วนของดวงตาชิ้นส่วนของปากขาแขนแล้วก็จะมีกล่องเสียงนะครับที่จะทำให้หุ่นตัวนั้นเนี่ยสามารถพูดได้ด้วยนะครับเป็นหุ่นอนิเมโทนิกที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยจะเป็นโครงภายในโดยที่เมื่อหุ่นเฟดดี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเราก็จะใส่เอนโดสเกเลตันเข้าไปในหุ่นตัวนี้นะครับแน่นอนครับเจ้าเอนโดสเกเลตันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสามารถซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนทายอุปกรณ์ต่างๆที่เสียหายได้ด้วยนะครับสิ่งสำคัญของเจ้าตัวเอนโดสเกเลตันนะครับมันมีเป้าหมายก็คือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของหุ่นอนิเมโทนิกส์นะครับที่จะเชื่อมต่อกันโดยใช้โครงหุ่นของเอนโดสเกเลตันมาเชื่อมต่อกับหุ่นอย่างเฟรดดี้แฟสแบร์แล้วก็ตัวละครอื่นๆนะครับเพื่อเป้าหมายในการที่จะให้ขึ้นจัดแสดงในห้างสรรพสินค้าเมกาพิกซ่าเพจแห่งนี้แล้วก็ในอดีตนะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นการสร้างความบันเทิงหน้าวีทีของเด็กๆในร้านอาหารพิซซ่านั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือว่าเด็กๆเหล่านี้นะครับจะไม่เคยเห็นเจ้าโครงกระดูกของเอนโดสเกเลตันมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราได้เห็นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความน่ากลัวเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับโดยเจ้าโครงกระดูกของเจ้าเอนโดสเกเลตันนะครับในเกม Final Fantasy Security Breach นะครับมันจะถูกออกแบบมาในเวอร์ชันของซีรีส์แกมร็อกเอนโดสเกเลตันครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ซ่อมแซมหุ่นอนิเมโทนิกที่เสียหายหรือว่านำมาใช้งานเป็นตัวอื่นนะครับโดยที่เราจะได้เห็นหุ่นที่ถูกทดสอบไปมากมายครับในห้องพาร์ทแอนด์เซอร์วิสครับเราก็จะได้เห็นว่าจะมีหุ่นที่ยืนแบบมึนๆอยู่แล้วก็ไม่ทำร้ายเกกอรี่นะครับส่วนในห้องขวามือก็จะมีห้องที่ถูกทำลายไปและดูเหมือนว่าหุ่นพวกนี้เนี่ยจะถูกออกอาวาสนะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ตัวละครอย่างกริชแท็บนะครับแล้วก็แวนนี่ได้แฮกระบบหุ่นอนิเมโทนิกส์ตัวอื่นนะครับเพื่อตามล่าตัวละครอย่างเกกอรี่หลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยก็จะออกมาไล่ล่าเกกอรี่ครับโดยเกกอรี่เนี่ยจะได้เผชิญหน้ากับเจ้าเอนโดสเกเลตันตั้งแต่ฉากแรกของเกมเลยนะครับโดยเจ้าเอนโดสเกเลตันจะไต่กำแพงจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับซึ่งก็ทำให้คนที่เล่นในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกตกใจขึ้นมาทันทีแต่ที่น่าตกใจมากกว่านั้นนะครับเมื่อเกกอรี่ได้เผชิญหน้ากับหุ่นเอนโดสเกเลตันตอนที่ลงมาในห้องพาร์ทแอนด์เซอร์วิสเพื่อที่จะหยิบเอาชิ้นส่วนของบัตรรักษาความปลอดภัยเลเวลที่5นะครับทำให้เกกอรี่ต้องไปเผชิญหน้ากับเจ้าเอนโดสเกเลตันครับซึ่งเอนโดสเกเลตันดูเหมือนว่าจะเป็นหุ่นที่มีความนิ่งสงบแล้วก็ดูเหมือนจะไม่พิ้งพิษมีภัยอะไรเมื่อเรามองหน้ามันนะครับแต่เมื่อเรามองหันหลังไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มขยับแล้วก็จะวิ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วก็จัดการเหยื่ออย่างยิบเงียบนั่นเองนะครับแต่เมื่อเกกอรี่นะครับได้หลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมันจะเดินหาเกกอรี่ให้ทั่วเลยครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าไอ้พวกนี้นะครับมันทำงานเป็นทีมครับเอนโดสเกเลตันถูกออกแบบมาให้ตามหาเกกอรี่อย่างเดียวครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นส่วนของการทดลองเท่านั้นนะครับยังไม่ได้นำมาจัดแสดงจริงๆเพราะว่าดูจากการทดลองของเจ้าหุ่นในแผนกพาร์ทแอนด์เซอร์วิสนะครับคาดว่าหุ่นอนิเมโทนิกส์นะครับกว่าจะถูกสร้างขึ้นมาจะต้องใช้หุ่นเอนโดสเกเลตันไปหลายตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าจะสร้างเสร็จแล้วก็ทดลองทดสอบไปเนี่ยก็อาจจะมีหุ่นหลายตัวที่เสียหายแล้วก็ไม่ได้ถูกใช้งานนั่นเองการที่หุ่นพวกนี้นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นแกมร็อกเฟดดี้แกมร็อกชิก้าร็อกซี่แล้วก็ตัวของมอนตี้นะครับผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าหุ่นที่ถูกออกแบบมาเนี่ยก็คือเอนโดสเกเลตันที่เป็นเวอร์ชันสมบูรณ์นั่นเองนะครับสิ่งสำคัญเลยคือว่าเกกอรี่นะครับจะต้องซ่อมแซมตัวเฟดดี้โดยการเปลี่ยนทายอุปกรณ์ของเอนโดสเกเลตันไปด้วยกันอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับคือการเปลี่ยนกองเสียงของชิก้าให้กับตัวเฟรดดี้การเปลี่ยนดวงตาของร็อกซี่ให้กับเฟรดดี้แล้วก็เปลี่ยนกรงเล็บของมอนตี้ให้กับเฟรดดี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเกกอรี่ทำไม่ดีนะครับเฟรดดี้ก็จะโมโหแล้วก็จัดการเกกอรี่ในร่างเอนโดสเกเลตันครับแล้วก็สุดท้ายครับกับเจ้าสตาร์บอทกับเจ้าเอนโดสเกเลตันมันเป็นคนละรุ่นกันนะครับไม่ใช่เป็นหุ่นตัวเดียวกันเพราะว่าสตาร์บอทเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นหุ่นที่มีล้อนะครับ
ส่วน Endoskeleton นั้นเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกับหุ่น Animatronics นั่นเองนะครับก็คือพวก Freddy นั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของการอธิบายนะครับว่าที่มาที่ไปของเจ้า Endoskeleton ในซีรีส์แกมร็อกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่แน่นอนหุ่น Endoskeleton มันมีหลายซีรีส์มากนะครับก็จะมีซีรีส์อย่าง Endo 01 02แล้วก็มีรุ่นของซีรีส์ Fun Time ด้วยนะครับแล้วก็จะมีหุ่นตัวอื่นๆนะครับที่ออกมาในเวอร์ชันของภาคก่อนหน้านี้ซึ่งก็จะมีลักษณะเป้าหมายเหมือนกันนะครับยังไงก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปอื่นๆนะครับก็สามารถจะไปดูคลิปวิดีโอประวัติตัวละครของเกม Security Breach ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ